ุกคนนะคะวันนี้เรียนวิชาภาษาไทยกับครูทิพย์นะคะเรื่องมาตรากกาค่ะมาตรากกาคืออะไรเด็กๆหลายคนก็อาจจะตอบได้เลยว่ามาตรากกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดถูกไหมคะใช่ค่ะมันคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ว่าเด็กๆหลายๆคนก็ยังมีความสับสนในเรื่องของมาตรากกานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันค่ะคำในมาตรากกาก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระและวรรณยุกต์แต่จะไม่มีตัวสะกดแล้วก็จะเป็นสระเสียงสั้นหรือว่าสระเสียงยาวก็ได้นะคะมีทั้งพยัญชนะต้นมีทั้งวรรณยุกต์มีทั้งสระแต่จะไม่มีตัวสะกดอย่างเดียวนะคะตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ข้างท้ายของคำนะคะแต่เด็กๆหลายคนก็จะสับสนเพราะว่าเห็นพยัญชนะอยู่ตรงท้ายก็จะคิดว่าเป็นตัวสะกดนะคะอาจจะครูทิพย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าชออาชาชาไม่โทช้าเห็นไหมคะพยัญชนะต้นคือตัวชอช้างแล้วก็มีสระคือสระอาแล้วก็มีวรรณยุกต์คือไม่โทมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าช้านี่แหละค่ะอยู่ในมาตรากกาเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกหนึ่งคำนะคะชออางอช้างไม่โทช้างมีพยัญชนะต้นคือชอช้างสระคือสระอามีวรรณยุกต์คือไม่โทและมีตัวสะกดคือตัวอะไรคะงองูถ้ามีตัวสะกดแบบนี้อยู่ในมาตรากกาไหมคะไม่ได้อยู่ในมาตรากกานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าช้างจะไม่ได้อยู่ในมาตรากกาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกรณีหนึ่งที่เด็กๆชอบงงกันอย่างเช่นคำว่าไม้ ไม้โทไม้เด็กๆ เห็นมอม้ามาก่อนเลยใช่ไหมคะพอเห็นมอม้าแล้วก็จะคิดว่าอยู่มาตรากมไม่ได้อยู่มาตรากกาแต่เด็กๆ ดูให้ดีๆค่ะว่ามอม้ามันเป็นพยัญชนะต้นหรือเป็นตัวสะกดนะคะคำว่าไม้นี้มอม้าเป็นพยัญชนะต้นนะคะผสมกับสระไอไม้มาลายแล้วก็มีวรรณยุกต์คือไม้โทแต่ไม่มีตัวสะกดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าไม้นี้ก็อยู่ในมาตรากกาเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูคำในมาตรากกาคำที่แม่ไก่ออกไข่มาทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในมาตรากกาหมดเลยนะคะมาดูคำแรกคำว่าไม้ที่เราดูกันเมื่อกี้มอไอไม้ไม้โทไม้นะคะคำที่สองผออาผาผาไม้โทผ้านะคะคำที่สามพออีพีพีไม้เอกพีนออำนำนำไม่โทน้ำตออัวตัวตัวไม่จัดตวาตัวคำนี้ก็ชอบมีคนหลงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะคะพออีผีสอเอือเสือเสือไม่โทเสื้อผีเสื้อสอเอียเสียจอไอใจเสียใจกออะกะทออิทิกะทิกออกอบออัวบัวกอบัวคำนี้ก็ชอบมีคนหลงนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้ยังไงว่าคำไหนอยู่ในมาตรากกาจริงๆให้เด็กๆเอาคำลงมาแจกแจงลงในตารางแบบคุณครูที่คุณครูจะสอนในตอนนี้นะคะแล้วเราจะตัดสินได้เลยว่าคำไหนอยู่ในมาตรากกาจริงๆอ่ะมาดูตัวอย่างกันคำที่หนึ่งคำว่าผ้าให้เราเอาคำมาแจกแจงในตารางนะคะถ้าคำไหนมีตัวสะกดอยู่ในช่องนี้ช่องตัวสะกดนี้เราจะไม่ถือว่าอยู่ในมาตรากกาแต่ถ้าคำในช่องนี้ไม่มีนะคะก็แปลว่าคำนั้นอยู่ในมาตรากกาเลยนะอ่ะดูนะคะคำที่หนึ่งคำว่าผ้าผออาผาไม้โทผ้าดูนะคะคำว่าผ้ามีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรแน่นอนมันมีอยู่ตัวเดียวก็คือผอผึ้งใช่ไหมคะผอผึ้งสระก็คือสระวรรณยุกต์ล่ะคะมีอยู่ตัวเดียวเลยไม้โทที่นี้มีตัวสะกดไหม
ถออาผาผาไม่โทผ้ามีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าผ้าอยู่ในมาตรากอกาแน่นอนนะคะต่อไปคำที่สองจะคอยดูไปนะคะคำที่สองคำว่าไม้อันนี้เคยให้ดูแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมอไอไม้ไม่โทไม้พยัญชนะต้นมีอยู่ตัวเดียวเลยคือมอม้าสระก็คือสระไอไม้มาลายแล้วก็วรรณยุกต์ก็คือไม้โทมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดอยู่ในช่องนี้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าไม้อยู่ในมาตรากอกาแน่นอนนะคะต่อไปคำที่เด็กหลายๆคนเห็นแล้วก็ตอบผิดเป็นประจำนะคะก็คือคำที่ผสมสระอัวอย่างเช่นคำนี้ตออัวตัวตัวไม้จัดตะวาตัวเด็กหลายคนเห็นวอแหวนชิงตอบก่อนเลยว่าอยู่มาตะเกิลใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลองมาใส่ตารางดูนะคะพยัญชนะต้นคือตอเต่านะคะสระมันผสมสระอาหรือสระอัวคะมันผสมสระอัวค่ะตออัวตัวอย่างนี้นะคะวอแหวนคือสระอัวคือส่วนหนึ่งของสระอัวนะคะวรรณยุกต์คือไม้จัตวาเพราะฉะนั้นมีตัวสะกดไหมคะคำว่าตั๋วไม่มีตัวสะกดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าตั๋วก็อยู่ในมาตรากอกาเช่นกันต่อไปคำสุดท้ายคำว่าเสียสอเอียเสียสอเอียเสียคำนี้หลายๆคนก็เห็นแล้วอาจจะตอบว่าเป็นมาตรเกยเช่นกันเพราะว่าเห็นยอยักษ์อยู่ข้างหลังสอเสืออย่างนี้นะคะแต่ดูให้ดีๆก่อนค่ะเด็กๆพยัญชนะต้นของคำว่าเสียก็คือสอเสือนะคะสระเอียสระเอียเขียนแบบนี้ค่ะมียอยักษ์อยู่ในสระเอียด้วยเพราะฉะนั้นสอเสือก็เอามาแล้วยอยักษ์ก็เอามาแล้วสระเอสระอีเอามาหมดแล้วสอเอียเสียมีวรรณยุกต์ไหมลูกไม่มีเลยนะคะตัวสะกดก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคําว่าเสียก็อยู่ในมาตรากอกาเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าผ้าไม้ตั๋วเสียอยู่ในมาตรากอกาหมดเลยนะคะเอาคราวนี้มาดูคําที่เป็นสองพยางค์กันบ้างคําแรกคําว่ากะทิแบ่งเป็นสองพยางค์นะคะกออากาทออิทิดูกะก่อนง่ายมากเลยพยัญชนะต้นมีอยู่ตัวเดียวเลยคือกอไก่สระก็คือสระอะนะคะมีวรรณยุกต์ไหมไม่มีนะคะตัวสะกดก็ไม่มีต่อไปคําว่าทิพยัญชนะต้นคือตัวททหารนะคะสระก็คือสระอีวรรณยุกต์ไม่มีตัวสะกดไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งคําว่ากะและคําว่าทิอยู่ในมาตรากกาทั้งคู่เลยใช่ไหมคะง่ายๆนะคะคําต่อไปคําว่ากบัวกอกบอัวบัวคำว่ากอง่ายมากพยัญชนะต้นคือตัวกอไก่ใช่ไหมคะสระก็คือสระอวรรณยุกต์มีไหมคะวรรณยุกต์ไม่มีเลยตัวสะกดก็ไม่มีคำว่าบัวอย่าหลงกลเมื่อกี้เคยบอกแล้ววงแหวนตัวนี้ไม่ใช่แม่เกลแต่ว่าแหวนตัวนี้คือสระอะไรคะสระอัวบออัวบัวอย่างนี้นะคะมีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวสะกดด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ากอบัวอยู่ในมาตรากอกานะคะต่อไปคำว่าใบตองนะคะบอไอใบตองอตองใบตองนะคะคำว่าใบแยกง่ายมากพยัญชนะต้นคือบอใบไม้มีบอใบไม้อยู่ตัวเดียวสระก็คือสระไอไม้ม้วนนะคะวรรณยุกต์ไม่มีเลยตัวสะกดก็ไม่มีเลยคําว่าใบนี้อยู่ไม่กอกามาดูคําว่าตองพยัญชนะต้นคือตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือตอเต่านะคะสระอแล้ววรรณยุกต์ก็คือไม่มีแล้วก็ตัวสะกดก็คือตัวงองูนะคะอ้าวมีตัวพยัญชนะปรากฏอยู่ในช่องตัวสะกดเพราะฉะนั้นคําว่าใบตองมีตัวสะกดใช่แม่ตากอกาไหมคะไม่ใช่มาตากอกานะคะต่อไปคำว่ามะขามมออะมะขออามอขามนะคะ
ำว่ามาง่ายมากพยัญชนะต้องมีตัวเดียวคือมอม้านะคะสระอะไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวสะกดต่อไปคำว่าขามพยัญชนะต้นคือตัวที่อยู่ข้างหน้าขอไข่นั่นเองนะคะสระอาและวรรณยุกต์ไม่มีนะคะตัวสะกดก็คือตัวมอม้าเพราะฉะนั้นคำว่ามะขามมีตัวสะกดใช่แม่กอกาไหมไม่ใช่แม่กอกานะคะดูแบบนี้นะคะดูง่ายๆเมื่อเด็กๆรู้จักวิธีการหามาตรากอกาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะมาฝึกหัดนี้นะคะให้เด็กๆหาชื่อสัตว์ที่อยู่ในมาตรากอกานะคะว่ามีทั้งหมดกี่คำชื่อสัตว์ในที่เห็นอยู่นี้นะคะมีทั้งหมด7คำแต่ไม่ใช่มาตรากอกาทุกคำนะคะให้เด็กๆลองกดหยุดวิดีโอนะคะแล้วลองหาดูก่อนหาคำตอบให้ได้ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่คำแล้วค่อยกดดูวิดีโอเฉลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำแรกคำว่าม้านะคะมอม้าเป็นพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็ผสมกับสระอาแล้วก็วรรณยุกต์ก็คือไมโทนะคะแต่ไม่มีตัวสะกดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าม้าอยู่ในมาตรากอกานะคะต่อไปคำที่สองคำว่าลิงพยัญชนะต้นก็คือลอลิงนะคะผสมกับสระอินะคะแล้วก็มีงองูเป็นตัวสะกดมีตัวสะกดแบบนี้แสดงว่าคำว่าลิงไม่ใช่มาตรากอกานะคะต่อไปคำที่3คำว่าไก่พยัญชนะต้นมีอยู่ตัวเดียวเลยค่ะคำคือตัวกอไก่นะคะแล้วก็ผสมกับสระไอไม้มาลายแล้วก็มีไม้เอกเป็นวรรณยุกต์นะคะแต่ไม่มีตัวสะกดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าไก่อยู่ในมาตรากอกาค่ะคำว่าต่อไปคำว่าเสือค่ะมีสอเสือเป็นพยัญชนะต้นผสมกับสระเอือนะคะผสมกับสระเอือแต่ไม่มีตัวสะกดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสืออยู่ในมาตรากอกาค่ะคำต่อไปคำว่าแมวนะคะพยัญชนะต้นคือมอม้านะคะแล้วก็ผสมกับสระแอและแถมยังมีวอแหวนมาเป็นตัวสะกดมีตัวสะกดแบบนี้คำว่าแมวไม่ได้อยู่ในมาตรากอกานะคะต่อไปคำว่าหมูค่ะมีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเป็นหอนามมอนะคะหอมอผสมกับสระอูนะคะสระอูหอมออูหมูไม่มีตัวสะกดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าหมูอยู่ในมาตรากอกาค่ะคำสุดท้ายพยัญชนะต้นคือตอเต่านะคะผสมกับสระเอาแล้วก็มีไม้เอกเป็นวรรณยุกต์นะคะแต่ไม่มีตัวสะกดเลยคำว่าเต่าเป็นมาตรากอกาค่ะทีนี้เรามานับกันนะคะมาตรากอกามีกี่คำคำว่าม้าคำที่1ไก่2เสือ3หมู4และเต่า5เพราะฉะนั้นคำชื่อสัตว์ที่อยู่ในมาตรากอกานี้มีทั้งหมด5คำนะคะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนในวันนี้นะคะเอาไปทำแบบฝึกหัดลองทำแบบฝึกหัดจริงๆที่คุณครูมอบหมายให้ดูนะคะแล้วก็มันฝึกทบทวนอยู่เป็นประจำนะคะรับรองว่าอนาคตข้างหน้าเก่งขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ